มาต่อกันที่สำหรับคนรักการปั่นกันบ้านนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของจักรยานนะคะเรื่องรถยนต์เนี่ยปกติก็มีการแต่งรถให้โหลดลงนะคะเตี้ยลงจักรยานก็มีเหมือนกันนะคะล่าสุดนะคะวันนี้เราจะพาไปดูจักรยาน Road Rider นะคะที่เป็นที่นิยมของคนที่ชอบจักรยานสไตล์แปลกๆเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครนะคะโดยเฉพาะที่ทางแคลิฟอร์เนียตอนใต้ค่ะว่ากันว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการดัดแปลงจักรยาน Road Rider กันเลยทีเดียวละค่ะว่ากันว่าจักรยานโลไรเดอร์ก็คือจักรยานที่ได้รับการตกแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยนต์ในสมัยก่อนที่โหลดให้เตี้ยลงเพื่อความสวยงามซึ่งที่ลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเราสามารถพบเห็นจักรยานโลไรเดอร์รูปทรงแปลกตาได้โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่ได้จากร้านเก่าแก่แมนนี่สไปช็อปซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองคอมตันโดยฝีมือของแมนนี่ซิลวาผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็น Godfather หรือเจ้าพ่อแห่ง Low Rider แมนนี่เปิดร้านดัดแปลงจักรยาน Low Rider มานานกว่า40ปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีเขาเป็นคนเม็กซิโกที่อพยพมาตั้งรกรากในสหรัฐและด้วยความยากจนในวัยเด็กไม่มีเงินซื้อจักรยานใหม่แมนนี่จึงต้องนำจักรยานเก่ามาซ่อมและดัดแปลงให้ใช้งานได้และนั่นก็เป็นการฝึกฝีมือที่กลายมาเป็นอาชีพในเวลาต่อมาแมนนี่บอกว่าจักรยานแต่ละคันที่เขาทำจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะเป็นงานฝีมือที่ลงมือทำด้วยใจรักและความสวยงามของผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ลูกค้าของเขามีทั้งในอังกฤษจีนเกาหลีใต้เปอร์โตริโกและเม็กซิโกจักรยานของแมนนี่ได้เคยเข้าฉากหนังและ MV มาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ก็ได้เคยพยายามที่จะลอกเลียนแบบจักรยานของแมนนี่เพื่อนำไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมาก่อนแล้วปัจจุบันร้านตกแต่งจักรยานโรไรเดอร์แห่งนี้เป็นกิจการเล็กๆในครอบครัวที่มีลูกๆหลานๆมาคอยช่วยงานและไม่ได้มีงานเพียงแค่รับดัดแปลงจักรยานโรไรเดอร์เท่านั้นแต่ยังมีขายอะไหล่และรับซ่อมจักรยานทั่วไปแมนนี่บอกว่าการช่วยซ่อมแซมจักรยานก็เหมือนกับการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาชีวิตด้วยเช่นกันสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานในวันนี้สินค้าและบริการหลายประเภทนะคะคัสตอมใหม่มากขึ้นค่ะก็คือเป็นการเรียนแบบนะคะสำหรับพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะดังนั้นการดัดแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงจักรยานจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเพื่อเป็นการแสดงตัวตนของเราออกมาสู่สายตาของคนอื่นไม่ต้องไปใช้ของที่ซ้ำแบบใครนั่นเองค่ะ